กาชาดรวมใจเทิดไทยองค์ราชันสติตั้งมั่นสร้างสรรค์สังคมนางธุลีศรียพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค12กำหนดแนวนโยบายการทำงานที่มุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละการดำเนินงานของเหล่ากาชาดต้องอาศัยทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ของสมาชิกซึ่งเป็นการเสียสละร่วมกันทำงานและเป็นการดำเนินงานที่ไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนต่อตนเองฉะนั้นผู้ที่เข้ามาจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาสมัครในทุกสังคมจะเห็นได้ว่าสมาชิกสภากาชาดและอาสากาชาดทำหน้าที่ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากทั้งในยามเกิดภัยพิบัติรวมทั้งช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสภากาชาดไทยอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดสำคัญที่สุดสมาชิกกาชาดทุกคนจะต้องมีหน้าที่สร้างภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับมนุษย์ในสังคมบ่มเพาะเชื้อแห่งความดีให้เกิดขึ้นในใจของคนไทยทุกคนซึ่งจะเป็นรอยต่อโซ่ห่วงที่จะทำให้สังคมสงบสันติสุขยืนนานต่อไปผลงานเด่นตามภารกิจหลักงานพระราชดำริเหล่ากาชาดจังหวัดได้สนองงานพระราชดำริอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอเช่นการติดตามดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์คนไข้ในพระราชูปถัมภ์ตลอดจนการร่วมงานในพระราชพิธีและรัฐพิธีอย่างสม่ำเสมองานรับบริจาคโลหิตการจัดหาโลหิตของสภากาชาดไทยในขณะนี้คือต้องการให้ผู้บริจาคโลหิตปีละ4ครั้งโดยจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้มีจำนวนมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ10พร้อมๆกับรณรงค์จัดหาโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ 100% งานบรรเทาทุกข์เหล่ากาชาดจังหวัดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์เป็นหน่วยปฏิบัติทั้งก่อนเกิดขณะเกิดหลังเกิดภัยพิบัติทุกประเภทและถึงมือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสด้วยความห่วงใยเกิดความรู้สึกที่ดีต่อภาครัฐและสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเหล่ากาชาดช่วยเหลือบุคคลหลากหลายกลุ่มทั้งเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องสุขภาพที่อยู่อาศัยครอบครัวผ่าตัดเด็กปากแหว่งเพดานโวตามโครงการยิ้มสวยเสียงใสสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงสนับสนุนการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษางานสังคมสงเคราะห์เช่นมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้เด็กผู้สูงอายุผู้ยากจนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ทุกเดือนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุมอบรถเข็นให้แก่ผู้พิการมอบทุนการศึกษาเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้แก่หน่วยกำลังพลจัดเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ต้องขังในโอกาสวันสำคัญสำคัญเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้งานหารายได้การจัดงานกาชาดประจำปีรับบริจาคสิ่งของและทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากจังหวัดปัตตานีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกท่านสมานสมัครสามัคคีกันเพื่อพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสงานยุวกาชาดพัฒนาศักยภาพอาสายุวกาชาดโดยจัดอบรมยุวกาชาดอาสากาชาดรุ่นใหม่รวมพลังรณรงค์จัดหาโลหิตร่วมกับเครือโภคภัณฑ์และนำยุวกาชาดอาสากาชาดบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดงานของเหล่ากาชาดจังหวัดจะส่งผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ก็ด้วยการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสำคัญการรวมพลังแห่งความรักสามัคคีร่วมทำงานบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องเสียสละทุ่มเทด้วยจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นผู้ให้เพราะการให้จะทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความสุขเหมือนกับการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาติที่ให้ด้วยใจยินดีให้อย่างไม่ลำเอียงให้ด้วยความสมัครใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการให้เช่นนี้เป็นการให้ที่มีคุณค่าฉะนั้นการทำงานของเหล่ากาชาติจังหวัดจึงได้ทั้งงานและได้ร่วมกันสร้างกุศลเพื่อสังคมอยู่ดีมีสุขและถือเป็นความปรารถนาของทุกคน